ในลำดับต่อไปนะครับผมจะขอเรียนเชิญพี่สุวัฒน์เทพอารักษ์อดีตเลขาธิการคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเรียกว่ากปล.นะครับอาจารย์สุวัฒน์ก็มีประสบการณ์เรื่องศูนย์เรียนรู้ในโครงการพระราชดำรินะครับกระจายอยู่ทั่วทุกภูมิภาคในประเทศครับเรียนเชิญอาจารย์ครับครับขอบคุณครับต้องสวัสดีกับทุกท่านนะครับวันนี้ถือเป็นเกียรติวันนึงนะครับที่ผมได้รับมอบหมายให้มาพูดในเรื่องของศูนย์เรียนรู้ต่อการเรียนรู้ของชุมชนผมเรียนอย่างนี้ครับว่าพอพูดถึงศูนย์เรียนรู้แล้วเนี่ยในประเทศไทยมีเยอะมากมายศูนย์เรียนรู้ไม่ว่าจะเป็นของหน่วยงานใดศูนย์เรียนรู้ของชาวบ้านศูนย์เรียนรู้เยอะแยะผมได้ฟังมาเขาบอกว่ามันมีแต่ศูนย์เรียนรู้อ่ะมันขาดคนเรียนรู้คือไม่ค่อยมีคนไปเรียนรู้เพราะศูนย์มันเต็มไปหมดมีแต่ศูนย์ศูนย์เพราะนั้นวันนี้เป็นโอกาสดีถูกที่ว่าเราน่าจะมาคุยกันมาแลกเปลี่ยนกันแล้วมาหาข้อสรุปว่าสิ่งที่เราว่ามีอยู่แล้วเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ดีๆใช่ไหมมันมีความพร้อมใช่ไหมและมันสามารถที่จะเป็นประโยชน์กับประชาชนทั่วทั้งประเทศใช่ไหมถ้าใช่เราก็มาร่วมมือกันนะฮะในการที่จะทำอย่างไรก็ตามแต่ให้เกิดประโยชน์ตรงนี้ให้มากที่สุดก่อนอื่นผมอยากจะเริ่มในการที่จะขออนุญาตนิดเดียวผมว่าพระสมบูรณ์ราชองการเนี่ยทุกคนบอกได้ยินได้ฟังมาเบื่อแล้วมากโอ้ได้ยินได้ตลอดเวลาผมเน้นคำเดียวฮะว่าถ้าทุกคนนะฮะในสังคมไทยคนไทยทุกคนเนี่ยเขาเน้นคำเดียวว่าถ้าเราจะทำอะไรก็ตามแต่บอกว่าเพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนก็คือเพื่อประโยชน์ส่วนรวมแล้วเราไม่ต้องทะเลาะกันหรอกครับเราไม่ต้องมาเถียงกันหรอกครับไม่ว่าใครจะอยู่กลุ่มนู้นกลุ่มนี้สีนั้นสีนี้เพราะเรากำลังมุ่งมั่นที่จะทำเพื่อประโยชน์ส่วนรวมแต่ขอให้เป็นส่วนรวมอย่างจริงจังส่วนรวมอย่างแท้จริงเท่านั้นแหละนะครับถ้าเรามุ่งมั่นตรงนี้แล้วผมว่าประเทศเราเจริญก้าวหน้าไปมากมายนะครับเมื่อกี้ก็ไม่ติดนะฮะมีพระเจ้าออกกระแสอยู่ข้างบนนิดเดียวฮะอันนี้ผมได้มาจากท่านผู้ว่าการจังหวัดศรีสะเกษให้ผมมาหลายปีละความจริงเขาพิมพ์ผิดนะฮะ19 พฤศจิกายน 2498ท่านเหลือเสด็จไปที่จังหวัดศรีสะเกษท่านเน้นคำเดียวท่านบอกว่าเนี่ยฮะบอกว่าถ้ารู้ว่าความยากลำบากของพี่น้องประชาชนเนี่ยท่านบอกว่าขอให้ทุกคนมีความมานะบากบั่นในการหาเลี้ยงชีพเห็นไหมฮะท่านเน้นว่าขอให้ทุกคนมีความมานะบากบั่นในการหาเลี้ยงชีพท่านไม่ได้บอกว่าจะทำยังไงให้คนเรารวยคนละถามตัวเองว่าทุกคนมีความมานะบากบั่นหรือยังถ้ามีความมานะบากบั่นแล้วยังมีปัญหายังไม่ประสบความสำเร็จอันเนี้ยเราหน้าที่จะมาคุยมาช่วยเหลือมาสนับสนุนแต่ถ้าใครก็ตามแต่ไม่ว่าจะเป็นเกษตรกรชุมชนอะไรถ้าไม่มีเริ่มต้นด้วยมีความมานะบากบั่นแล้วผมว่าไม่ต้องคุยแล้วครับคุยไปก็เหนื่อยให้ไปก็รัฐจะให้อะไรไปเท่าไหร่ก็เยอะแยะให้ไปนะครับรับไอ้นู่นมารับไอ้นี่มาเต็มไปหมดแต่สุดท้ายผมเห็นเยอะผมไปทำงานผมทำงานที่กปล.มา33 ปีเนี่ยผมเคยแซวหน่วยราชการทุกหน่วยอ่ะผมถามบอกกรมป่าไม้ตั้งมา100 กว่าปีเนี่ยท่านรู้ไหมว่าท่านปลูกป่าไปเนี่ยพื้นที่เนี่ยมากกว่าประเทศไทยใช่ปะกรมส่งเสริมการเกษตรเนี่ยฮะบอกส่งเสริมการเกษตรปลูกไม้ผลปลูกผักสวนครัวล้วนไปดูโอ้โหปลูกกันปีหนึ่งไม่รู้กี่แสนกี่ล้านต้นแล้วมันไปไหนเพราะไปแล้วมันก็ตายมันก็หายขณะผมเคยไปตามดูว่าส่งเสริมให้ไม้ผลไปกับกำนันผู้ใหญ่บ้านเนี่ยเพื่อไปแจกราษฎรเนี่ยไปอยู่ที่ไหนรู้ไหมฮะท่านก็ไปอยู่ที่บ้านกำนันผู้ใหญ่บ้านอ่ะไม่ได้ถึงหรอกอะไรต่างๆเหล่านี้มันเยอะฮะเพราะฉะนั้นคำเดียวฮะที่ผมเน้นก็คือมานะบากบั่นต้องมีก่อน1ฮะถ้าทำเพื่อประโยชน์ส่วนรวม2มีความมานะบากบั่นนะครับผมจะข้ามตัวนี้ไปเลยผมกลับมาที่เลยที่อาจารย์สักลินเน้นย้ำตลอดเลยว่าความรู้ต่างหากที่สำคัญที่สุดใช่ไหมครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงตั้งศูนย์ศึกษาการพัฒนาท่านใช้คำว่าศึกษากับพัฒนาเห็นไหมครับท่านให้ความสำคัญกับความรู้มาก่อนเลยต้องศึกษาก่อนจะทำอะไรต้องศึกษาก่อนศึกษาเมื่อได้ความสำเร็จแล้วจึงนำไปสู่การพัฒนาเนี่ยแห่งแรกที่ตั้งคือเขาหินซ้อนที่จังหวัดฉะเชิงเทราตอนนั้นนะฮะท่านทรงเล่าให้ฟังว่าที่ท่านจะตั้งเนี่ยตอนแรกท่านยังไม่ได้ชื่อเดี๋ยวมีผู้ใหญ่บ้านที่นั่นเนี่ยฮะถวายที่ดินเนี่ยฮะ264 ไร่ให้พระองค์เพื่อสร้างพระตำหนักให้สร้างพระตำหนักนะครับทรงมาศึกษาทรงมาดูแล้วท่านบอกท่านไม่สร้างตำหนักหรอกแต่ท่านจะทำเป็นเกี่ยวกับสถานีเกี่ยวกับการเกษตรท่านก็กลับไปถามผู้ใหญ่นะว่าท่านไม่ได้สร้างตำหนักนะจะทำเป็นสถานีเกี่ยวกับการเกษตรจะเอาไหมเขาบอกว่าเอาท่านจึงเริ่มทำที่นั่น
เริ่มทำที่เขาหินซ้อนเป็นแห่งแรกซึ่งสภาพพื้นที่เขาหินซ้อนนะครับสมัยก่อนนะครับไม่ต้องพูดนะครับที่เขาเรียกว่าดินเลวครับจะใช้คำว่าอะไรดินมันเสื่อมสภาพคือเขาใช้พื้นที่ไปในปลูกมันสำปะหลังจนกระทั่งมาปลูกยูคาจนทั้งทำอะไรไม่ได้หมดแล้วดินมันเลวมากอย่างเงี้ยแต่โอเคก็เราก็เริ่มมาทำมาศึกษามาดำเนินการแล้วก็พัฒนาจากสภาพดินที่เสื่อมโทรมดินที่แย่เนี่ยจนปัจจุบันสามารถที่อุดมสมบูรณ์ได้ก็เริ่มจากขังสอนและปัจจุบันก็มีอยู่6แห่งทั่วประเทศนะครับใน6แห่งตรงเนี้ยสำคัญคือต้องบอกว่าศึกษาก่อนศึกษาแล้วจึงมานำถึงงานก็เข้ามาสู่ประเด็นว่าความรู้ต่างหากนะครับผมจะไปตรงนี้เลยณทุกวันเนี้ยสรุปเลยนะฮะสรุปตรงนี้ว่าโครงการต่างๆที่ท่านทำมาตั้งแต่โครงการแรกเกิดขึ้นจนปัจจุบันเนี่ยกปล.เรารวบรวมนี่คือ 4,536 โครงการถ้าถามว่า 4,536 โครงการเนี่ยอยู่ที่ไหนเราก็ตอบได้ว่าเรามีฐานข้อมูลอยู่หมดเลยอยู่มีพิกัดชัดเจนเลยอยู่ในทุกจังหวัดของประเทศไทยนะฮะกระจายอยู่ในทุกจังหวัดของประเทศจังหวัดที่มีมากที่สุดเนี่ยเท่าที่เรามีข้อมูลคือที่จังหวัดเชียงใหม่จังหวัดที่มีน้อยที่สุดคือที่จังหวัดภูเก็ตแต่มีอยู่ในทุกจังหวัดถามต่อว่า 4,536 เนี่ยมีเรื่องอะไรบ้างก็เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะเรื่องน้ำเรื่องเดียวนะครับ 3,000 กว่าโครงการเพราะนั้นจะเห็นได้ตั้งแต่แอ่งน้ำขนาดใหญ่ขนาดกลางขนาดเล็กอะไรอย่างเมื่อกี้ที่อาจารย์สังเรนพูดว่ามีข้อมูลและตัวเลขของชมทานอะไรต่างๆเนี่ยซึ่งผมมีข้อมูลนะครับว่าฝนในประเทศไทยเนี่ยตกปีหนึ่งประมาณ 7-8 แสนล้านลูกบาศก์เมตรแต่ที่เราสามารถเก็บไว้ได้กักไว้ได้ตามอ่างตามเขื่อนทั้งหมดที่หมดมีเยอะๆไม่ถึง 10% อีก 90% มันก็จะไหลลงสู่ทะเลเมื่อกี้ผมได้ยินใครบอกว่าผมต่างมั่งพูดว่าเสียดายน้ำพอตกมามันก็ไหลลงแม่น้ำลงทะเลไปหมดอันนี้ชัดเจนฮะเราต้องมีการจัดการเรื่องน้ำเนี่ยเป็นหัวใจสำคัญเกษตรกรเดี๋ยวฟังเกษตรกรได้เลยหลายอันที่ผมไปสัมผัสไปดูเขาบอกอย่างเดียวครับว่าขอให้เขามีน้ำเถอะครับแล้วหลังจากนั้นเขาไปของเขาได้เองนะฮะดินไม่ดีพันธุ์พืชต่างๆเนี่ยมันพัฒนามันทำได้แต่ถ้ามีน้ำปั๊บมันสามารถทำอะไรได้แน่นอนเลยแต่ถ้าไม่มีน้ำปั๊บมันแทบจะยากลำบากนะฮะอันนี้ผมเดี๋ยวให้ทางเกษตรกรยืนยันแล้วกันฮะอันที่ผมเพียงจะสรุปให้เห็นว่าทั้งหมดของโครงการครับผมกลับมาสู่ปัจจัยของศูนย์เรียนรู้ผมคิดว่ากระบวนการพัฒนาของประเทศไทยเนี่ยผมมีอยู่ 4-5 ประเด็นเนี่ยที่พระบาทสมเด็จเดี๋ยวทรงสอนให้เรามาตลอดและทำให้เราตลอดนะฮะ 4-5 ประเด็นใหญ่นำเสนอสั้นๆอย่างนี้ครับแรกผมเชื่อว่าทุกคนที่เรียนเรื่องกระบวนการพัฒนามาต้องเรียนเรื่องนี้คือเราจะต้องช่วยเพื่อให้เขาช่วยตัวเองใช่ไหมครับช่วยเพื่อให้เขาช่วยตัวเองอันนี้ชัดเจนมากว่าต้องช่วยเพื่อให้เขาไปช่วยตัวเองถ้าตราบใดที่เอาไปให้เอาไปส่งเสริมไปสนับสนุนโดยที่ชาวบ้านไม่ต้องการยังไม่ดีทางฮะล้มเหลวหมดผมจะเคยบอกว่าโครงการที่สั่งมาจากส่วนกลางสั่งกระทรวงมหาดไทยผมจะเคยแซวเล่นๆเลยพอรัฐบาลสั่งปั๊บสั่งไปที่กระทรวงมหาดไทยกระทรวงมหาดไทยสั่งใครรู้ครับสั่งผู้ว่าราชการจังหวัดผู้ว่าสั่งใครฮะสั่งนายอำเภอใช่ไหมครับพอนายอำเภอก็ไปสั่งกำนันผู้ใหญ่บ้านลงไปถึงไล่ไปเรื่อยๆเพราะนั้นมันไม่มีทางประสบความสำเร็จนะฮะนี่เหลือใช้อีกคำนึงฮะท่านใช้คำว่าระเบิดจากข้างในเพราะนั้นไปทุกครั้งเนี่ยผมก็จะพูดเรื่องนี้ทุกครั้งว่าทำอะไรก็ตามแต่ต้องระเบิดจากข้างในหมายความว่าทั้งตัวคนที่จะทำนั้นมีความพร้อมมีความเหมาะสมแล้วอยากทำออกมากระบวนการพัฒนาทั้งหมดนะท่านจะมีศูนย์เรียนรู้เท่าไหร่ที่ผมบอกแล้วถ้าชาวบ้านไม่อยากทำนะฮะท่านจะเอามาอบรมเอามาแจกนู่นแจกนี่ทุกอย่างล้มเหลวหมดเพราะสุดท้ายแล้วกระบวนการต้องเกิดจากระเบิดจากข้างในของเขานะฮะแล้วก็มีอีกตัวอย่างนึงที่ผมคิดว่าเป็นตัวอย่างที่ดีที่อยากจะเล่าให้ตรงนี้ให้ฟังเนี่ยครับภาพเนี้ยผมได้มีการตามเสด็จที่สกลนครวันนั้นมหาวิทยาลัยขอนแก่นเนี่ยพาบัณฑิตอาสาสมัครเข้าเฝ้าพระเจ้าอยู่หัวบัณฑิตนี่คือคนที่จะออกไปอาสาพัฒนาพื้นที่ทั้งภาคอีสานเลยก็เหมือนที่เราเป็นเข้าไปช่วยเหลือชาวบ้านเนี่ยสิ่งที่ท่านเตือนทำเลยฮะท่านเล่าให้ฟังท่านบอกว่าเวลาเข้าไปทำงานอย่านึกว่าเราเป็นครูให้นึกว่าชาวบ้านเป็นครูเห็นไหมฮะชัดเจนมากต้องให้นึกว่าชาวบ้านเป็นครูเพราะว่าในเรื่องกระบวนการพัฒนาถามว่านักศึกษาที่จบปริญญาตรีของมหาลัยขอนแก่นเมื่อ30ปีที่แล้วนะนี่คือ28 30ปีที่แล้วเป็นคนมีความรู้โอ้โหมีแต่ก่อนนะฮะนักศึกษาเก่งเนี่ยแต่ถ้าเทียบถึงเรื่องของการพัฒนาแล้วสู้ชาวบ้านได้ไหมไม่มีทางถามว่านักศึกษาปลูกข้าวสู้ชาวบ้านได้ไหมไม่มีทางเลี้ยงสัตว์ตัวไม่มีทางท่านถึงบอกว่าให้ชาวบ้านเป็นครูแล้วค่อยไปคิดค่อยไปประยุกต์แล้วค่อยมาร่วมมือกันนะเพราะนั้นหัวใจสำคัญของท่านทั้งหมดเนี่ยอยู่ที่ชาวบ้านอีกอันนึงผมว่าเชื่อท่านยินมาตลอดก็คือปลูกป่าในใจคนอันนี้คือปรัชญาที่สำคัญเลยนะครับปลูกป่าในใจคนเนี่ยผมว่าเป็นปรัชญาที่สำคัญมากว่าท่านเตือนว่า
เวลาจะปลูกต้นไม้นั้นให้ปลูกไปในใจคนซะก่อนแล้วคนเหล่านั้นจะปลูกพากันปลูกต้นไม้ลงบนแผ่นดินและรักษาต้นไม้ด้วยตนเองผมนี่คือปัจจัยแล้วมันได้หมายความว่าใช้ได้เฉพาะเรื่องการปลูกป่านะครับใช้ได้ในทุกองค์กรใช้ได้ทุกงานใช้ได้ในทุกที่ผมเชื่อมั่นได้เลยว่าถ้าเราทำอะไรก็ตามแต่ถ้าทุกคนมีใจร่วมมือกันแล้วเป็นทีมเดียวกันแล้วอันนี้คือหัวใจของความสำเร็จครับอันนี้ผมกลับมาที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเป็นเคสตัวอย่างที่ศูนย์เรียนรู้ที่ว่าเนี่ยศูนย์ศึกษาการพัฒนาที่อยู่ตั้งตรงนี้มา30กว่าปีเราทำงานมาตรงนี้มาผมเองก็พยายามแต่ก่อนแล้วก็ทำนู่นทำนี่ทำกันเต็มนะครับนักวิจัยไทยก็วิจัยกันเต็มไปหมดเต็มไปเรื่องเดี๋ยวก็พอถามทีนึงก็กำลังดำเนินการนี่ก็วิจัยมา5ปีนี่6ปีผมก็เลยเอางี้ดีกว่าสรุปที่6 7ปีสุดท้ายที่ผมทำงานเนี่ยผมให้สรุปออกมาว่าแล้วงานศึกษาวิจัยทั้งหมดเนี่ยมีเท่าไหร่เขาก็สรุปมาให้ผมประมาณ 1,204 เรื่องผมบอกโอ้โหถ้าเอา 1,204 เรื่องมาพูดกับชาวบ้านนี่ก็มึนตายเลยมันเยอะแยะมันเต็มไปหมดเต็มหมดผมเอาทำยังไงเรามาสรุปกันต่อได้มั้ยว่าจาก 1,204 เรื่องเนี่ยเรามาคัดเลือกว่าอันไหนที่เป็นผลงานดีเด่นมีความพร้อมมีความเหมาะสมซึ่งเป็นองค์ความรู้ที่สำคัญที่พร้อมจะขยายไปสู่ชาวบ้านงานศึกษาวิจัยอะไรที่มันทำไปแล้วมันยังไม่สำเร็จทำไปแล้วมันยังมีปัญหาทำไปแล้วมันอันนี้ไม่เป็นไรผมก็คัดเลือกมาให้ทั้ง6แห่งเนี่ยผมจัดพิมพ์เป็นเล่มเรียบร้อยละใน60งานศึกษาเนี่ยมี93เรื่องซึ่งเป็นจุดเด่นของแต่ละแห่งแต่ละแห่งผมไม่มีเวลามาอธิบายรายละเอียดแต่มีพร้อมละ60เนี่ยมี93เรื่องแล้วใน93เรื่องนี่คือสิ่งที่พิสูจน์แล้วว่าชาวบ้านไปทำแล้วประสบความสำเร็จแล้วมีตัวอย่างความสำเร็จผมเลยเอาตัวอย่างของชาวบ้านมาแล้วเวลาตอนหลังที่ผมทำงานเนี่ยผมคิดครับผมไม่เอาละพูดกับราชการเนี่ยคุยกับราชการคุยกับหน่วยงานเนี่ยมันก็จะพูดกันเป็นแต่มีแผนงานมีงบประมาณงบประมาณไปทำหรือพูดง่ายๆว่าหน่วยราชการก็แสดงแต่ input แสดงแต่ input ที่ตัวเองทำไม่เคยมองไปถึงว่าแล้ว output ที่ชาวบ้านได้อะไรสุดท้ายแล้วเอาคำที่ชาวบ้านได้อะไรผมพยายามก็ไม่ประสบความสำเร็จบอกได้เลยในชีวิตราชการ33ก็ดีบ้างก็ดีขึ้นเนี่ยเวลาไปประชุมไปเนี่ยมันล่าสุดผมประชุมกับเรื่องนั้นเนี่ยเขายังบอกแล้วว่าชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนดีขึ้นถามว่าดีขึ้นยังไงเคยได้ยินไหมครับบอกว่าดีขึ้นในระดับหนึ่งไม่เคยมีระดับสองระดับสามสุดแล้วมันไม่ดีขึ้นดีขึ้นจากเดิมที่ครับว่าเนี่ยฮะเขามีฐานเท่านี้เขามาทำเรื่องนี้เดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังเขาทำยังไงเนี่ยตรงเนี้ยผมเล่าเลยเนี่ยคุณสำเริงนะครับอยู่ที่เขาหินซ้อนเองครับผมพาเขามาออกทีวีช่อง9ก็พูดออกทีวีผมตกกระจายเลยนะเสร็จขึ้นเขาบอกเขาเลี้ยงกบพิธีกรก็ถามบอกไปขายที่ไหนบอกกบผมไปขายต่างประเทศครับไปขายที่ฮ่องกงเสร็จแล้วพิธีกรก็ถามต่อว่าแล้วปีหนึ่งมีรายได้เท่าไหร่เขาตอบออกทีวีนะครับปีหนึ่งมีรายได้1ล้านบาทผมตกกระจายครับพอหลังจากนั้นผมก็มาคุยกันจริงเหรอจริงจริงพาไปดูที่โอ้พาไปดูที่บ้านกันเนี่ยจะเลี้ยงเนี่ยพ่อพันธุ์แม่พันธุ์เนี่ยมีเป็น 3-400 คู่อะครับแล้วออกมาเนี่ยแล้วก็ขายลูกด้วยขายลูกกบขายอะไรเออพอเราไปเห็นของจริงปุ๊บเราถึงรู้ไงว่าเออเขาทำจริงทำได้ดีแต่มันไม่ได้ง่ายว่าเสร็จปุ๊บจะได้ปีละล้านนะครับเขามีกระบวนการพัฒนามากมายลองผิดลองถูกแล้วสุดท้ายแล้วต้องขยันขันแข็งมากที่บอกแล้วว่าต้องมีความมานะคือเขาต้องอยู่กับกบอะฮะเลี้ยงดูต้องทุกวันต้องเข้าไปดูทำความสะอาดดูเรื่องโลกเรื่องอะไรโอ้แล้วสุดยอดแล้วเขาก็เผยแพร่ความรู้ด้วยขยายผลไปนะอันนี้คือที่เขาหินซ้อนผมเอาตัวอย่างสั้นๆเฉพาะรายละเอียดจำฮะคนขวามือผู้หญิงนี่อยู่เชียงใหม่เพราะเหตุอย่างเดียวผมตามเรื่องเหตุมา10ปีจากเดิมเขาได้ปีละแสนสองแสนสุดท้ายเขาบอกผมเนี่ยปีนึงมีรายได้ประมาณ600,000 บาทเขาบอกเขาไปทำเป็นงานอดิเรกแล้วเพราะเห็ดเป็นอาชีพแล้วแล้วก็แพ็กกิ้งอย่างดีทำอย่างดีอันนี้อยู่ที่เชียงใหม่เขาหินซ้อนทำเรื่องเห็ดอย่างเดียวนะครับคุณป้านี่อยู่ที่ภาคใต้ส้มโอใครเคยทานเนี่ยส้มโอทับทิมสยามผมวิ่งพาไปดูแกก็บอกเนี่ยแกปลูก3ไร่เนี่ยก็ขายส้มโอลูกละ300บาทนะครับลูกละนะครับลูกละ300บาทถ้าไม่เชื่อเนี่ยตลาดอตก.ก็มีขายทับทิมสยามสวยมากออกมาผิวเนี่ยฮะแดงหวานแล้วแกบอกกำลังส่งไปขายแกเล่าผมฟังว่าแกปลูก3ไร่เนี่ยนะครับไร่นึงแกปลูกส้มโอ35ต้นต้นนึงจะออกประมาณ100ลูกแกบอกแกขาย200บาทพอก็เท่ากับว่าต้นนึงได้200บาทครับได้เดี๋ยวที่2,000บาท 20,000 บาทไร่นึงได้ 700,000 บาท 2,000 คูณ35ไร่นึงได้ 700,000 บาท3ไร่ได้2ล้านบาทแค่นี้ประมาณคร่าวๆที่ว่าแกขายได้3แล้วก็บอกคิดแค่200พอแต่ต้องทำได้ดีนะต้องออกมาของดี
หรือแม้อันหนึ่งคนหนึ่งเนี่ยศรีสะเกษเนี่ยเข้ามาเล่าให้ผมฟังว่าเออน่าสนใจมากเอาไม่มีละเขาทำเรื่องมะนาวนอกฤดูอย่างเดียวถ้าผมพูดอย่างนี้มา 4-5 ปีเชื่อไหมมะนาวปีนี้ก็ยังแพงไปซื้อดีครับตอนนี้ลูก7-8 บาท 7-8 บาทขอให้ทำได้จริงนะครับถามว่าเกษตรกรทำได้ไหมถ้าทำได้มันขายได้อยู่แล้วนะฮะโอเคฮะนี่ก็สุดท้ายนี่อยากจะเล่าเรื่องคนนี้นิดเดียวว่านี่ฮะคุณบังออนเนี่ยเดี๋ยวที่ว่าเนี่ยเดี๋ยวเราคงจะมีแบบเดี๋ยวเขาเล่าผมฟังชีวิตเขารันทดมากจะเล่าเป็นละครดราม่ามากเลยเขาเกิดมาเขาบอกเขายากจนที่สุดในอำเภอกุสุมารเสร็จแล้วก็มาทำงานกรุงเทพพอทำงานกรุงเทพเสร็จปั๊บก็ล้มเหลวเงินเหลือ200-300 บาทกลับบ้านดีกว่าก็กลับไปอยู่บ้านกลับไปอยู่บ้านเสร็จปุ๊บก็ไปเจอแฟนก็แต่งงานกันเขาบอกว่าแฟนเขาก็จนอีกเขาก็ยากจนอีกผมก็แกล้งถามเอาแล้วทำไมไม่หาคนดีๆเขาบอกหนูกลัวไม่ได้ผัวหนูรีบเอาเลยเสร็จปั๊บแต่งกันแต่สองคนนี้ขยันขันแข็งมากเริ่มมาเรียนรู้เขาบอกว่าก็วันหนึ่งเขาไปเห็นคุณลุงเลี้ยงกบก็ไปขอคุณลุงเรียนรู้เรียนรู้เสร็จปุ๊บก็กลับมาทำด้วยตัวเองลงทุนไป 2,000 บาทขายได้ 20,000 บาทแกตบอกเลยบอกฉันจะต้องรวยละหลังจากนั้น 20,000 บาทก็มาลงทุนเลี้ยงปุ๊บอะไรเกิดขึ้นรู้ไหมครับท่านตายหมดเลยโอ้โหแกเสียดายมากบอกทำไมรู้ไหมเพราะความรู้แกไม่มีแกก็คิดว่าง่ายๆการจัดการไม่ดีท่านมันก็ทำไงล่ะแกก็ลูกเนี่ยนะมาขอแกกินเนี่ยกินข้าวเนี่ยไม่มีกินเลยแกก็บอกลูกว่าลูกกินน้ำเยอะๆดิลูกก็บอกแม่กินน้ำมันกินเยอะได้แต่มันไม่อิ่มยังไงก็ไม่อิ่มแกนี่น้ำตาไหลหลังจากนั้นแกเข้าไปเรียนรู้ที่ศูนย์ศึกษาธรรมนาภูพานที่สกลนครเนี่ยที่บอกว่าใครหลายๆคนเกษตรกรไม่กล้าเข้าไปล่ะไปเรียนรู้ก็ไปเรียนรู้กลับไปทำก็เริ่มใหม่เลี้ยงกบใหม่เลยครับณวันนี้นะครับปีนึงนะฮะแกได้8-9 แสนบาทปีนึงนะครับหลังจากที่ไม่มีที่ดินสักไปเก็บเงินซื้อที่ดินเป็นของตัวเองได้5 ไร่ 6 ไร่มีความสุขมากและเก่งมากเป็นวิทยากรบรรยายที่ไหนเนี่ยแกเล่าเนี่ยแกร้องไห้หมดละแกยากจนขนาดไหนลำบากขนาดไหนนี่ก็พิสูจน์ให้เห็นว่าคนที่มีความมานะบากบั่นแม้จะไม่มีอะไรเลยขอมีความตั้งใจหาความรู้และแกเป็นคนเก่งคือหาความรู้ตลอดหาความรู้ตลอดนี่รายนึงครับผมอยากจะเล่าตรงนี้เพราะเราไปทำงานอันนี้เป็นอาเซียนเลยที่ประเทศลาวเราไปทำงานที่โครงการที่ประเทศลาวท่านอดีตประธานประเทศขอพระเจ้าอยู่หัวมาให้ไปตั้งผมจะไปทำแต่เริ่มแรกเลยทำมา20 ปีแล้ววันหนึ่งทางฝ่ายเจ้าหน้าที่เขาก็มาเรียนรู้กับเราเยอะแล้วเขาบอกขอเกษตรกรมาเรียนได้ไหมเนี่ยคุณลุงวันมาเรียนปุ๊บเสร็จกลับไปทำผมก็ลืมละเราแต่เขาให้เขียนสัญญาใจไว้สัญญาหนึ่งบอกว่าเขากลับไปเขาอยากจะทำอย่างนี้เสร็จปุ๊บปีหนึ่งผ่านไป3-4 ปีผ่านไปพออ้อสุที่นำมาเล่าผมฟังบอกเนี่ยคุณลุงวันนี่เก่งมากเลยแกสามารถที่จะซื้อรถบรรทุกได้1 คันอีกปีที่2ซื้อได้อีก1 คันผมวิ่งไปดูเลยวิ่งไปดูก็ไปถามแกทำอะไรบ้างแกก็ทอดต้นไม้ขายครับผมก็ถามแกง่ายว่าปีนึงมีรายได้เท่าไหร่แกบอกปีนึงมีรายได้100 ล้านกีบครับ100 ล้านกีบคิดเป็นเงินไทยประมาณ400,000 บาทซึ่งเยอะมากสำหรับเกษตรกรชาวลาวเพราะสุดท้ายของตรงนี้แล้วผมเชื่อว่าเนี่ยวันนี้ที่เล่าอย่างจริงๆเล่าที่เกษตรกรทำจริงๆคนทำจริงๆไม่อยากพูดถึงราชการไม่อยากพูดถึงเรื่องระบบอะไรละอาสุดท้ายเลยผมก็มาบอกว่าในแนวคิดกระบวนการตรงเนี้ยเวลาจะทำอะไรก็ตามแต่ก็ตรงที่อาจารย์สังลินเน้นแต่ว่าความรู้สำคัญที่สุดต้องมีความรู้ดีใช่ไหมครับในความรู้ดีอย่างเดียวเนี่ยมันไม่พอมีความรู้อย่างเดียวมันโอ้โหมันรู้ทำไม่ได้หรอกผมเน้นคำที่สองก็คือที่ผมบอกใช้3ดีก็คือต้องมีพันดีด้วยถ้ามีความรู้ดีมีพันธุ์ดีมันได้โอกาสเยอะสุดท้ายความสำคัญที่สุดอยู่ที่คนดีคนดีนั้นตั้งใจไหมขยันขันแข็งไหมถ้าเป็นคนดีมีความรู้ดีมีพันธุ์ดีผมมั่นใจว่าประเทศไทยมีความพร้อมมีความเหมาะสมแล้วก็สามารถจะพัฒนาได้เพราะฉะนั้นเนี้ยผมจึงเน้นว่าศูนย์เรียนรู้ทั้งหมดเนี่ยมีของดีๆอยู่แล้วเราจะทำอย่างไรให้ของดีๆเหล่านี้มันกระจายไปสู่พี่น้องประชาชนในศูนย์ศึกษาการพัฒนาเคสที่ให้ผมเสนอเนี่ยเรามี6แห่งทั่วประเทศที่พระเจ้าอยู่หัววางไว้นะครับมันตรงเลยฮะเหนือใต้กลางออกมีครบทุกทั่วเพียงว่าเราจะต้องเข้าไปแสวงหาความรู้เข้าไปดําเนินการเข้าไปร่วมมือได้อย่างไรครับและสุดท้ายผมอยากจะอัญเชิญสําหรับตรงนี้ฮะท่านรับสั่งไว้กับพวกเราหลายครั้งหลายหนผมไปใช้บรรยายตลอดเวลาท่านบอกว่าทํางานกับฉันฉันไม่มีอะไรจะให้นอกจากการมีความสุขร่วมกันในการทำประโยชน์ให้กับผู้อื่นผมจึงเชื่อมั่นว่าทุกท่านที่นั่งอยู่นี้ก็มีความมุ่งหวังที่จะนำเอาทั้งวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีไปสู่กระบวนการพัฒนาแล้วก็ทำประโยชน์ให้กับผู้อื่นในเมื่อเป้าหมายตรงกันแล้วเพียงแต่ว่าเรามานั่งที่จะทำวิธีการปฏิบัติว่าแล้วเราจะปฏิบัติต่อเนื่องอย่างไรให้เกิดผลผมยังเรียนเชิญท่านวิทยากรอีกหลายท่านที่บอกหลายคนยังไม่เคยไปในศูนย์ศึกษาการพัฒนาหลายคนยังไม่มีโอกาสผมพยายามเผยแพร่
เอาชาวบ้านไปฝึกเอาไปดูแล้วไปเรียนรู้นะครับตรงนั้นเนี่ยผมว่าพระเจ้าอยู่หัวทรงวางไว้ให้ทรงทำให้เห็นแล้วเป็นประโยชน์กระจายอยู่ทั่วประเทศเนี่ยเราเพียงแต่เข้าไปต่อตรงนี้ไปต่อยอดตรงนี้แล้วนำเอาตัวอย่างดีๆเนี่ยมาปฏิบัติผมมั่นใจฮะเราจะประสบความสำเร็จแล้วเราค่อยๆพัฒนาไปว่าคนตรงนี้มีเท่าไหร่มากน้อยเท่าไหร่ก็กระจายไปก็จะเกิดประโยชน์กับพี่น้องประชาชนทั่วประเทศต่อไปครับขอบคุณมากครับครับก็ขอบคุณพี่สุวัฒน์นะครับผู้คร่ำวอดนะครับในเรื่องของศูนย์เรียนรู้นะครับตัวอย่างที่พี่สุวัฒน์ยกหยิบยกขึ้นมาเนี่ยผมว่าก็เป็นตัวอย่างที่เราเห็นความสำเร็จของคนคนหนึ่งนะที่อยู่ในชุมชนนะครับโดยกลไกศูนย์เรียนรู้นะครับกลไกของศูนย์ศึกษาการพัฒนาที่พี่สุวัฒน์พูดว่าศึกษาแล้วต้องนำไปพัฒนานำไปปฏิบัตินะครับแล้วคุณบังออนนะฮะที่โชว์ภาพเมื่อข้างบนเมื่อสักครู่เนี่ยก็อาทิตย์นี้แหละที่ผมจะพาอาจารย์สักลินเนี่ยไปเยี่ยมคุณบังออนที่สกลนครตอนแรกก็จะไปกับผมชีวิตลำเค็ญจริงๆเท่าที่ผมสัมผัสนะฮะดราม่ามากกว่าที่พี่สุวัฒน์พูดด้วยซ้ำไปนะครับมาใช้ชีวิตเป็นลูกจ้างในเมืองแล้วก็กลับไปนะครับผมคงได้เรียนรู้จากคุณบังออนเพิ่มเติมในวันอาทิตย์นี้นะครับเราฟังสองท่านนะครับอาจารย์สกลินฉายภาพใหญ่เลยนะครับพี่สุวัฒน์นี่ก็เป็นภาพหน่วยงานศูนย์ศึกษาพัฒนาที่ถือว่าสัมผัสกับชุมชนแต่อยู่นอกชุมชนแล้วพยายามจะสร้างกลไกให้ชุมชนมาใช้ความรู้นะครับ